สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดียามเช้าเช้านี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตพืชผักที่หลงเหลือที่ผมปลูกไว้บนโต๊ะวันนี้เป็นวันที่13กุมภาพันธ์แล้วก็เข้าสู่ในห่วงของกลางเดือนแล้วก็จะเป็นช่วงที่จะเริ่มหมดหน้าหนาวแล้ววันนี้ก็จะพามาดูพืชผักที่ปลูกตั้งแต่ช่วงต้นหน้าหนาวมาจนถึงกลางหน้าหนาวแล้วก็ช่วงนี้ก็จะหมดหน้าหนาวก็จะย่างเข้าสู่ฤดูร้อนยังมีพืชผักอะไรเหลือมั่งในโต๊ะปลูกผักของผมเดี๋ยวพามาดูกันครับท่านผู้ชมสำหรับตรงนี้เป็นกะหล่ำปลีที่ปลูกมาตั้งแต่ต้นฤดูหนาวอายุการเก็บเกี่ยวก็อยู่ประมาณ3เดือน3เดือนครึ่งท่านผู้ชมดูมันหัวมันแน่นมันแข็งมันแน่นขนาดไหนเป็นกะหล่ำปลีรูปหัวใจแน่นจนมันแตกอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวหัวนี้ต้องตัดเอาไปกินเอาไปผัดนะครับท่านผู้ชมนะแน่นจนแตกส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือที่ปลูกไว้นะครับก็เหลือ4 5หัวก็รอทยอยกันตัดต่อไปนะครับทยอยกันตัดต่อไปก็คงจะเอาหัวนี้ไปกินก่อนคงจะเอาหัวนี้ไปกินก่อนส่วนพืชผักอื่นๆที่มาปลูกร่วมกันนะตรงนี้ก็จะมีสลัดอันนี้ก็จะปลูกทีหลังปลูกทีหลังเพราะว่ากล้าจากโต๊ะนู้นมันเหลือก็เอามาปลูกผสมผสานกับโต๊ะนี้สลับโต๊ะนี้ก็จะมีหลากหลายนะมีทั้งกะหล่ำปลีสลัดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสะระแหน่นะสะระแหน่แล้วก็จะมีตรงนี้ผักแพรวนะผักแพรวหรือผักไผ่กะหล่ำดอกก็ยังมีหลงเหลือตรงนี้ต้นนึงหัวนึงนะครับนี่กำลังติดหัวกำลังงามเลยท่านผู้ชมนะดอกกำลังสวยกำลังดีผักชีฝรั่งเนาะนี่ผักชีฝรั่งติดดอกยังไม่ได้เด็ดดอกออกสะระแหน่ก็อย่างงามเลยครับท่านผู้ชมนะกำลังสวยกำลังงามเนี่ยโต๊ะนี้ตู้เดียวมีหลากหลายมีสะระแหน่มีสลัดกะหล่ำดอกผักชีฝรั่งนะกะหล่ำปลีนี่หลากหลายอยู่โต๊ะนี้มาโต๊ะนี้ได้กินหลายอย่างนะครับได้กินหลายอย่างเดี๋ยวจะพาไปดูโต๊ะทางนู้นนะท่านผู้ชมว่ามีอะไรหลงเหลืออีกครับท่านผู้ชมสำหรับโต๊ะตรงนี้หลักๆตรงนี้ก็จะเป็นสลัดเพราะว่าเอามาปลูกตั้งแต่ประมาณปลายเดือนมกราคมตอนนี้ก็สามารถเก็บเกี่ยวตัดเอาไปกินเอาไปทานได้แล้วก็ท่านผู้ชมกำลังสวยกำลังงามกำลังกรอบนะกำลังหวานกำลังอวบนะสลัดตรงนี้ก็ต่อมาอีกนิดหนึ่งโต๊ะที่สองนี้ตรงโต๊ะที่สองนี้ก็จะเป็นพวกหอมแดงหอมแดงแล้วก็หอมแบ่งแล้วก็จะมีขึ้นช่ายที่ปลูกรวมๆกันอยู่นี้นะแล้วก็ผักชีผักชีเนี่ยมันต้นสูงแล้วก็จะเด็ดเอาไปกินตรงนี้ก็จะเหลือตอเผื่อมันจะแตกหน่อออกมาแล้วก็มาเก็บกินอีกนี่ขึ้นช่ายอย่างสวยนะครับท่านผู้ชมส่วนโต๊ะที่3นี้ก็จะเป็นผมได้ปลูกกระเทียมนะครับกระเทียมนะปลูกกระเทียมแล้วก็นู่นก็หลงเหลือมานี่ต้นหนึ่งขึ้นช่ายท่านผู้ชมอันนี้ปลูกจากตอมานะครับท่านผู้ชมเนี่ยตอขึ้นช่ายที่เราซื้อเข้ามา5บาท10บาทแล้วก็ตัดเอาใบไปกินก็เอาตอมาปลูกตรงนี้ดูมันงามมั้ยท่านผู้ชมดูก้านมันใหญ่ดิมันอวบใหญ่โอ้ยต้นเดียวเนี่ยเหลือกินแล้วท่านผู้ชมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระเทียมกระเทียมนี่ก็ตั้งใจที่จะปลูกไว้กินหัวไม่รู้จะได้ผลขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมก็ตั้งใจจะปลูกไว้กินหัวก็ปลูกกระเทียมไว้เนาะปลูกกระเทียมไว้หนึ่งโต๊ะนี่ท่านผู้ชมมีทั้งกระเทียมไทยและกระเทียมจีนกระเทียมหัวใหญ่นะท่านผู้ชมครับส่วนหัวโต๊ะตรงนี้กระเทียมที่เป็นหัวโต๊ะตรงนี้มันออกไม่ค่อยดีก็เลยเอาสลัดเข้ามาปลูกนะก้าสลัดมันเหลือก็มาปลูกท่านผู้ชมดูความงามของมันน่ากินน่าทานท่านผู้ชมสายสลัดสายผักสดสายผักอินทรีย์โอ้โหเห็นน้ำลายไหลน่ากินนะท่านผู้ชมผมก็เก็บกินเนี่ยทุกวันครับนะกินอะไรเราก็มาเก็บผักนู่นผักนี่เก็บใบกระเทียมเก็บใบหอมนะขึ้นช่ายสะระแหน่อะไรพวกนี้เราก็เอาไปเก็บกินเพื่อกับพืชผักของเรา
ถ้ามาดูโต๊ะนี้อีก โต๊ะนี้จะเป็นหอมแดงท่านผู้ชมผมได้ปลูกหอมแดงไว้เพื่อจะกินหัวปลูกไว้กินหัวมันกำลังจะเริ่มมีหัวให้เราอยู่ท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะครับหอมแดงปลูกหอมแดงไว้นี่หนึ่งโต๊ะนะโต๊ะก็กว้าง1เมตรยาว3เมตรท่านผู้ชมครับนี่เป็นหอมแดงนะก็ออกดอกแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆดอกเราเก็บไปผัดได้นะครับผัดไปผัดกับไข่ผัดกับตับหมูเนาะได้หมดเนี่ยดอกมันนะถ้ามีเยอะแล้วก็เก็บไปผัดได้ก็ปล่อยไว้ก่อนครับรอดูผลผลิตว่ามันจะได้ผลผลิตมากน้อยขนาดไหนซะโดยเฉพาะหอมแดงกับกระเทียมที่ปลูกไว้สำหรับการเก็บหัวเก็บกินหัวของมันปกติจะเก็บกินใบเนาะกินใบกินอะไรต่างนี่ก็จะมาปลูกสำหรับไว้กินหัวอันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาอัปเดตมาดูพืชผักหลังจากที่ได้ปรุงดินหมักดินนะได้พูดไปแล้วเรื่องของประโยชน์ของการหมักดินนะดินหมักการทำปุ๋ยประโยชน์ของจุลินทรีย์ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปแล้วพูดไปแล้วแล้วมีคลิปให้พี่น้องได้ชมไปแล้วอันนี้คือบทสรุปหรือผลผลิตทำไปแล้วมันเกิดประโยชน์อย่างนี้มันได้ผลแบบนี้ผักเรางามจริงนะท่านผู้ชมปลูกไปแล้วมันงามจริงถ้าเราได้มีการเตรียมการในเรื่องของดินเรื่องของปุ๋ยเรื่องของน้ำหมักเรื่องของจุลินทรีย์ที่เราได้หมักได้เตรียมกันและที่สำคัญที่สุดก็คือการนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้อย่างจริงจังหรือใช้เป็นประจำผลสุดท้ายก็ผลผลิตของเราก็จะได้เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ